จากกราฟของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรต่อไปนี้จงหาว่าแต่ละระบบสมการมีคำตอบหรือไม่ในกรณีที่มีคำตอบเดียวให้ระบุคำตอบนั้นข้อ1 นี่คือกราฟตรงนี้เป็น 3y บวก 2x นะเราจะเห็นว่าอันเนี้ยกราฟมันทับกันใช่ไหมกราฟทับกันก็แสดงว่ามีหลายคำตอบข้อ1ตอบว่ามีหลายคำตอบต่อไปข้อ2กราฟขนานกันไม่ตัดกันแสดงว่ากราฟข้อนี้ไม่มีคำตอบกราฟขนานกันไม่มีคำตอบต่อไปข้อที่3เห็นไหมว่ามันตัดกันที่จุดๆเดียวจุดนี้คือจุด x เป็น2 y เป็นเท่าไหร่ y เป็น1ฉะนั้นตอบว่ามีคำตอบคือ2 1ต่อไปข้อ4กราฟก็ตัดกันจุดเดียวฉะนั้นมีคำตอบคือ x เป็น3 y เป็นลบ3ต่อไปข้อ5มีคำตอบก็คือตัดกันจุดนี้มีคำตอบเดียวคือ x เป็นลบ2 y เป็น3ต่อไปข้อ6มีหลายคำตอบเพราะว่ากราฟทับกันเพราะว่ากราฟทับกันฉะนั้นมีหลายคำตอบจะสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะถ้าเกิดว่ากราฟตัดกันจุดเดียวกราฟตัดกันจะมีคำตอบแต่ถ้าเกิดว่ากราฟทับกันจะมีหลายคำตอบตัดกันมีคำตอบเดียวนะกราฟทับกันมีหลายคำตอบแต่ถ้าเกิดว่ากราฟขนานกันจะไม่มีคำตอบก็คือใช้ตรงนี้ในการดูกราฟว่ามันตัดกันขนานกันหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็จะรู้ว่ามีคำตอบเดียวมีหลายคำตอบหรือไม่มีคำตอบถ้ามีคำตอบเดียวเวลาเขาให้กราฟมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นเลยว่ามันตัดกันที่ไหนแล้วก็ดูว่าตัดกันที่ไหนแล้วก็ตอบเลยโอเคค่ะ